ช่องของคุณกดมาหาช่องของคุณจะไปไงต่อว่าไงฮัลโหลครับผมเชิญครับนี่อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปครับเอาว่าใหม่ครับที่หนูเคยโทรหาคุณหมอค่ะดังนิดนึงสี่วันที่แล้วค่ะเรื่องแปลกที่ท้องค่ะเรื่องไงต่อครับค่ะคุณหมอแจ้งตอนนั้นแจ้งว่าประมาณเก้าสิบ100%นะคะที่เด็กไม่อยู่แล้วหัวใจหยุดเต้นไปแล้วค่ะแล้ววันนี้คือมีการนัดว่าจะต้องมีการเอาเด็กออกจะต้องมีการอัลตราซาวด์อีกรอบนึงแต่อยู่ๆเหมือนหัวใจมันเต้นกระพริบขึ้นมาค่ะ1 ดวงค่ะ1 ดวงแล้วแต่ตอนนี้จะหัวใจเต้นช้าค่ะในตัวเด็กอะค่ะค่ะแล้วก็เหมือนเด็กจะตัวเล็กผิดไม่ใช่ผิดปกติค่ะเล็กกว่าปกติอะค่ะคุณหมอก็แปลว่าเด็กฟื้นมาแล้วทั้งนั้นน่ะค่ะฟื้นมา1 ดวงอะค่ะเอาว่า1 ดวง1 คนก็แล้วกันนะหนูไม่ค่อยได้ยินลุงเลยค่ะเหรอแล้วนะลุงอยู่ทางไหนเนาะดิเสียงลุงก็ได้แค่นี้ครับได้ยินแล้วค่ะได้ยินดิครับได้ยินแล้วค่ะผมจะเปิดโฟนก็เปิดไม่เป็นนี่ฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะโอ้ชัดมากเลยทีนี้ค่ะโอเคลองฟังใหม่ทีนึงลองเริ่มต้นใหม่ทีนึงเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ได้ยินได้ยินไม่ชัดทีนี้ค่ะก็ประมาณ3 วันที่แล้วที่หนูออกจากโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลที่ตกเลือดอะค่ะแล้วอันตราซาวด์3 วันที่แล้วคือน้องหัวใจหยุดเต้นทั้งคู่คุณหมอก็ประมาณว่า 90% ถึง 100% อะค่ะที่น้องไม่อยู่แล้วก็วันนี้นัดคือจะต้องมีการดูดน้องออกแต่การที่จะดูดน้องออกคือจะต้องมีการอัลตราซาวด์อีกรอบนึงเพื่อความชัดเจนนะคะแต่อยู่หัวใจน้องเต้นขึ้นมา1 ดวงค่ะแต่อีก1 ดวงคือไม่เห็นแล้วอะค่ะแต่ถุงตั้งครรภ์คุณหมอบอกว่าแข็งแรงแล้วก็โตแต่ตัวเด็กจะเป็นเหมือนนะคะว่าตัวเล็กกว่าเกณฑ์นะคะปกติ7ถ้าเข้าวันนี้ก็ประมาณ7 สัปดาห์กับอีก3 วันนะคะคุณลุงตรงนี้ปกติน่าจะได้ 1.3 ซม.อะค่ะแต่เด็กของแต่ลูกหนูได้ประมาณ 0.47 นะคะคุณลุงโอเคแน่นทั้งหมดคือข้อมูลของหมอหมดนะฟังข้อมูลของเรานะฟังข้อมูลของเรานะเริ่มต้นที่โทรศัพท์มาหาลุงณวันนั้นใช่ไหมฮะคำสุดท้ายบอกว่าหมอตรวจอันตราซาวด์เรียบร้อยแล้วว่าหัวใจของน้องทั้งคู่อยู่ในท้องไม่ทำงานแล้วค่ะเอาล่ะก็ง่ายๆคือโทษทีขออนุญาตพูดชัดๆหน่อยไม่ต้องแปลได้ไหมครับก็เด็กไม่มีชีวิตแล้วนั่นแหละค่ะวันแรกทีเดียวนะครับผมก็บอกว่าอ้าวลองดูนะจะช่วยถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปเนาะค่ะผมก็ใช้เสียงผมเนี่ยช่วยเข้าไปประมาณสัก2 นาทีได้มั้งหรือก่อนกว่านั้นนิดนึงผมถามว่ารู้สึกอะไรบอกไหมคุณบอกว่าเออรู้สึกที่อวัยวะค่ะแป๊บ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 แล้วก็สรุปไปตรงนั้นเออก็คอยตั้งข้อสังเกตต่อไปว่าถ้ารู้สึกแล้วก็หวังผลนะถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปผมก็ทิ้งความไว้ตรงนั้นใช่ไหมฮะค่ะเอาล่ะจากวันนู้นมาถึงวันไหนที่หมออันเดอร์ซาวด์อีกทีนึงบอกว่ายังไม่เจออีกใช่ไหมครับหรือว่าหัวใจไม่ทำงานอีกจนกระทั่งมาที่พูดวันนี้ใช่ไหมครับค่ะว่าหัวใจของพอผมสรุปแล้วว่าถูกไหมว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่าพอเวลาไปหาหมอวันเนี้ยวันนี้นับจากวันนี้ถอยหลังไปถึงวันนั้น7 วันได้ไหมครับวันที่แรกคุยกันนะวันที่หนูคุยกับลุงหมอวันแรกประมาณ3 วันที่แล้วหรือ4 วันที่แล้วอะค่ะโอเค3-4 วันก็แล้วกันนะ3-4 วันวันนู้นหมอบอกว่าหัวใจหยุดทั้งคู่แล้วจบข่าวแล้วตรงนั้นมาถึงวันนี้ล่าสุดเลยว่าเออหัวใจของน้อง
ทำงานแล้วหนึ่งหนึ่งชีวิตก็แล้วกันนะอีกหนึ่งชีวิตไม่ทำงานทั้งที่จะตัดสินใจดูดออกแล้วแต่เพราะว่าเพื่อให้มันชัดเจนก็เลยอันตราซาวด์ครั้งหนึ่งหมอก็บอกหัวใจเต้นทำงานก็แปลว่าข้อมูลหมอเบื้องต้นที่ว่างแต่คราวที่แรกนั้นไม่ผิดอ่ะหรือว่าจะเป็นเพราะเราก็แล้วแต่ตรงเนี้ยที่ช่วยกันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะการแพทย์เขาต้อง 100% แล้วเขาวินิจฉัยอย่างนั้นเพราะว่าวินิจฉัยถึงชีวิตไม่ใช่ธรรมดานะครับก็ต้อง 100% ถึงมาบอกฝ่ายเป็นแม่ใช่ไหมล่ะโอเคถ้าหากมันกลับคืนมาตรงนี้ได้ดีสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของคำว่าปวดท้องถ้าท้องเราไม่ปวดเลยไม่เจ็บไม่ปวดเลือดก็ไม่ออกมาอีกแล้วประมาณนั้นนะครับค่ะใช่นะเพราะใดๆหรือว่าอะไรก็ตามที่มันผิดปกติอย่าเพิ่งสวนนะค่ะมันเป็นธรรมชาติดีกว่าใดๆในร่างกายเราถ้ามันไม่ปกติโทษถ้ามันปกติมันก็ต้องไม่เจ็บมันต้องไม่ปวดใช่ไหมสรีระเราก็ทำงานตามปกติเช่นทุกเดือนมันเกิดพังมันก็พังมาทุกเดือนเนี่ยถ้ามันปกติมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ปกติมันก็ปวดเจ็บเพราะหมอวินิจฉัยว่าน้องสองคนอยู่ในท้องก็บอกว่าหัวใจหยุดเต้นก็แวบตามภาษาหมอคือไม่ปกติแต่ร่างกายเรามันปกติที่เนี่ยเอาเชื่อหมอเชื่อเรามาถึงวันนี้ร่างกายคุณเป็นปกติเลยไม่เจ็บไม่ปวดอย่างมากก็ตกเลือดนะวันนั้นแต่ตอนนี้มีไหมฮะตกเลือดวันนี้เดี๋ยวนี้สีน้ำตาลนะคะตอนนี้เหมือนจะออกน้ำตาลแดงผสมนิดหน่อยอะค่ะแต่ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลออกเยอะค่ะโอเคดูดีว่าดูดีขึ้นไหมหรือไงปริมาณที่มันออกมาทีเนี้ยไม่มีเลือดสีแดงปกติหนูจะมีเลือดแดงทุกวันก่อนที่จะตกเลือดอย่างเยอะที่จะไปนอนโรงพยาบาล3วันนะคะโอเคโอ้โหก่อนจะไปตอนวันสามวันตกเลือดมาตั้งแดงกันโอ้โหสามชั่วพอเวลาโอเคผ่านมาแล้วเป็นชักโครกเลยค่ะแล้วก็มีก้อนเลือดออกมาค่ะอืมเข้าใจแล้วมองภาพออกครับแต่ตอนนี้เข้ามาเป็นปกติแล้วนะเรื่องเลือดก็น่าจะได้ 90% แล้วเนาะค่ะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าฟังตามนี้ก็ดีขึ้นนั่นแหละจากที่มันแย่ย่ำแย่ตอนที่นั่งหัวโถมาแล้วก็โอ้โหดูไม่จืดเลยตกใจไหมครับพอเวลาเห็นเลือดตัวเองตรงนั้นตกใจค่ะเพราะว่าเลือดมันเป็นชักโครกแล้วพอไปโรงพยาบาลหมอก็ให้นอนตับเตียงแล้วก็รอคุณหมอประมาณเกือบ 2-3 ชั่วโมงคุณหมอก็คุณหมอติดคนไข้อะค่ะแล้วเลือดมันก็ติดกับเตียงแล้วพอไปห้องน้ำแล้วก็ก้อนเลือดออกมาอีกอะค่ะก็เลยตกใจก็น่าจะช็อกด้วยนะคะโอ้ก็โอเคฮะผ่านได้ก็แล้วกันเนาะเราผ่านมาได้ตรงนั้นแล้วก็ถือว่าสรุปได้แล้วแหละมาถึงตัวนี้พอเวลาหัวใจของน้องคนที่หนึ่งมันทำงานแล้วเนาะก็ต้องรอแหละเนาะรอคนที่สองต่อถ้าหากว่าในท้องของคุณมันไม่เจ็บไม่ปวดใช่ไหมล่ะเป็นไปได้ไหมน้าเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมแต่วันนี้มันก็ตอบได้ว่าเป็นไปได้แล้วด้วยเพราะหัวใจทำงานแล้วนี่ใช่ไหมหลังจากที่เราคุยวันนั้นเอาวันนี้เติมซะหน่อยเนาะวันนี้เติมอีกนะครับค่ะเอาล่ะตั้งหลักให้ดีอย่าลืมคำแมวท้อนนะดูซิว่าสกภาพทางด้านลุงออกที่บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์จะช่วยได้ไหมเพราะว่ามันเป็นคำถามสิ่งนี้มันไม่เคยมีในก่อนในโลกใบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาก็เป็นก็ต้องถือว่าสตาร์ดี้ร่วมกันเนาะค่ะโอเคเพราะว่าทางฝั่งผมมันไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่มีอัตราเสียงนี่เดี๋ยวก็ไม่มีมีแต่ความเข้าใจให้มันตรงกันเสียก่อนเบื้องต้นโอเคนะอ้าวพร้อมเลยหายใจตามปกติ3-2
เอาละถามว่ารู้สึกอะไรไหมครับเชิญครับเหมือนมันอุ่นๆอวัยวะค่ะอืมโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอบตามความรู้สึกมันก็โอเคนะเอาล่ะดังนั้นจบตรงนี้ถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมันจะมีแค่อย่างเดียวที่อุ่นๆนะคะเอาล่ะรู้ว่าอุ่นๆ นะฮะแล้วก็หวังผลสิฮะวันก่อนมีอะไรตุบๆอยู่ที่ไวอวัยวะตอนนี้อุ่นๆอยู่ในอวัยวะเนาะค่ะมันน่าจะล้ำไปอยู่ในท้องไปยังครรภ์นั่นแหละถ้าไปถึงครรภ์ก็แปลว่าถึงกับชีวิตที่เหลืออยู่หัวใจน่าจะเต้นมาตามใช่ไหมครับค่ะเอาที่แน่เวลานี้ก็ต้องอาศัยอันเตอร์ซาวด์ของแพทย์เขาแหละค่ะเพราะว่าทุกครั้งเวลาแพทย์วินิจฉัยก็คือผ่านอันเตอร์ซาวด์หมดนะฮะค่ะตั้งความหวังเอาไว้ภายใน3วัน5วันขอให้หัวใจดวงที่2เต้นขึ้นมาให้มันเรียบร้อยเนาะค่ะขอให้หัวใจเต้นตามเกณฑ์แล้วน้องก็ตัวโตขึ้นตามเกณฑ์ด้วยค่ะโอเคครับโอเคครับโอเคนะก็เข้าใจตรงกันพ้อยเดียวกันมันน่าจะประสบความสำเร็จร่วมกันเนาะค่ะเอาล่ะก็พยายามสื่อสารมาทางฝั่งผมบ่อยๆด้วยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าวันก่อนมันก็บอกว่าเออนี่เป็นเคสสตัดดี้ก็ให้ความสำคัญนะเป็นระดับ VIP ยกกำลังสองนะเนี่ยขอบคุณค่ะทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนี่แหละรู้จักกันผ่านลุงก็คือแค่ YouTube ใช่ไหมครับค่ะจากใครสักคนนึงแนะนำใช่ไหมจากพี่ที่นับถือแนะนำมาค่ะนั่นแหละมันก็มาจากพอยต์นั้นนั่นเองมาถึงตรงนี้ก็ขอให้ประมวลให้ได้เรื่องพวกนี้อย่าไปเชื่อใครแต่ทั้งหมดเราต้องเข้าใจนะเราเชื่อหมอเข้าใจหมอกันมามากมานานแล้วนะโอเคท่านก็หาทางช่วยอยู่เป็นขั้นอยู่แหละมันเป็นหน้าที่ของท่านหมอนั่นนะแต่เราก็มาส่งวันแรกท่านก็วินิจฉัยว่าหัวใจทั้งสองดวงหยุดเต้นแล้วใช่ไหมครับค่ะแต่เราก็ช่วยกันมาเต้นแล้วดวงที่หนึ่งต่อไปรอดวงที่สองเนาะค่ะหวังว่าคงจะประสบความสำเร็จร่วมกันกันแล้วกันถ้าเป็นเคสถ้ามันได้จริงก็เป็นเคสแรกของโลกได้เลยกล้าพูดได้เลยเอาฝากค่ะให้มันเป็นประวัติศาสตร์ไว้เลยให้มันจารึกกับแผ่นดินสยามแห่งนี้เลยพอถึงวันนั้นคุยกับหมอได้เลยนะครับค่ะนะถ้าหากว่าท่านเป็นสุภาพบุรุษท่านก็ต้องยอมรับว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยสามารถเอาคืนมาได้ถ้าท่านเป็นสุภาพบุรุษนะแล้วก็วัดกันตรงนี้แหละวิชาชีพนั้นกับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่เราคุยอยู่เวลานี้โอเคนะอย่าเพิ่งประมาทอย่าเพิ่งประมาทแต่ทั้งหมดก็ลอยตามนายแพทย์นางแพทย์เสียก่อนนะครับก็หวังผลเรื่องของอันเดอร์ซาเป็นครั้งต่อไปเนาะถ้าได้อย่าลืมเฉลิมฉลองนะทีเดียวขอบคุณมากค่ะลุงหมอเป็นเคสหนึ่งในโลกขึ้นมาเลยล่ะหมอก็วินิจฉัยว่าหยุดเต้นแล้วแต่เราทำงานได้เฮ้ยเขาทาดีเหมือนกันนะอย่าทิ้งนะเคสนี้นะเป็นเคสเป็นเก็บหลักฐานเอกสารคำพูดของหมอให้เรียบร้อยมันเป็นงานวิจัยในชิ้นหนึ่งได้จริงๆนะค่ะระดับโลกเลยเอ้าให้มันมีชื่อเสียงระดับโลกให้ได้ระหว่างคุณผมแล้วก็ในน้อยอยู่ในท้องนี่นะครับรวมทั้งสามีด้วยทั้งใครแต่ใครมีส่วนร่วมทั้งหมดนะโอเคนะเป็นหลักฐานพยานกันโอเคครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเอาละว้าวไงลุงไปไงต่อท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็วันก่อนได้ช่วยกันก็เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะเดี๋ยวยารักษาธรรมชาติตอนนี้ลุงกำลังดูนี่เลยนี่ไอ้ที่เราเฟซคนอยู่เวลาเนี่ยนะครับลุงก็เปิดหาไม่เจอมันไม่ขึ้นมาให้เห็นเลยปกติมันจะมีคำถามคำตอบกันอยู่นะครับแล้วนี่ไม่โผล่ให้เห็นเลยแล้วลุงจะไปยังไงต่อล่ะหรือว่าเปลี่ยนพื้นที่มันก็เป็นอย่างนี้สั่งของกินของใช้ผ่านช็อปจากฟู้ดแพนด้าสะด
ช่วยเหลือครบครันส่งตรงถึงมือดาวน์โหลดแอปแล้วสั่งเลยเป็นโฆษณาสิฮะยุคใหม่ก็ไม่ใช่เรียกว่ายุคสื่อวิไลโอ้ยไปที่เดิมไปที่เดิมก็ไม่ใช่นะโอ้ยท่านคงจะรำคาญผมแล้วท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับผมเชื่อว่าท่านรำคาญผมไปแล้วนี่ผมจะดูว่าท่านที่อยู่ยูทูบมีคำถามอะไรบ้างนั่นเองครับกดมากดไปกดไปกดมาก็ไม่เห็นจะเข้าได้เลยหมดทางเลือกแล้วมั้งลุงทั้งหมดก็อยู่อย่างนี้โอ้อ๋อเดี๋ยวเฟซผมกดดู YouTube นะครับไม่ได้จนเรื่องราวแล้วครับคงไม่สามารถแล้วล่ะครับแล้วพอแล้วหาเต็มที่แล้ว เอาสักหน่อยนี่ก็พอแล้ววันนี้นะเพราะว่ามัน นะหาท่านที่อยู่หน้าจอที่จะมีคำถามนู่นนี่นั่นไปมาในเครื่องผมมันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ลุงนอกจากที่เล่าผ่านมาให้หมดเมื่อกี้นี้นะครับกับท่านที่เป็นเพศแม่โทรมาเมื่อกี้นี้ครับท่านที่มาอยู่หน้าจอตอนหลังๆมาจะไม่รู้ว่าคนที่เป็นเพศแม่โทรมาเมื่อกี้เนี่ยก็นะไม่ต้องทวนนะเนาะเพราะถ้าทวนไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะเราก็รู้กันอยู่แล้วล่ะสำหรับคนที่คุ้นเคยติดตามรายการของลูมาตลอดก็จะรู้ว่าคนที่เป็นเพศแม่เมื่อกี้นี้เกี่ยวข้องกับอะไรกับเด็กอยู่ในท้องแฝดนะครับเอาล่ะผ่านไปไม่ต้องไปดลไม่ต้องไปถามอีก มันเป็นเรื่องใหม่จะมีไหมฮะตอนนี้